นี่คือคอริโดที่เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือคอริโดหรือถ้าเป็นภาษาไทยนะมันคือระเบียงระหว่างทางเดินอะไรสักอย่างแบบนี้แหละนี่คือคอริโดนะฮะให้นึกถึงภาพมันคือระเบียงที่โรงเรียนอะที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยอย่างเงี้ยมันจะมีคือถ้าเกิดขึ้นไปชั้น2ชั้น3เนี่ยก่อนที่เราจะเดินเข้าสู่ห้องแต่ละห้องมันคือทั้งชั้นเนี่ยมันมีห้องเยอะใช่มั้ยก็คือทางเดินตรงนั้นนะเราต้องเดินผ่านทางเดินตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวเข้าห้องของแต่ละคนไปคือก็มีห้องเรียงติดกันไปนั่นแหละนะครับคือระเบียงที่เราเรียกว่าcorridor มาลองแต่งประโยคกันดูนะฮะ My classroom is at the end of the corridor My classroom is at the end of the corridor ห้องเรียนของฉันเนี่ยอยู่สุดทางเดินของไอ้ corridor นี้เลยนะฮะระเบียงลานกว้างที่เอาไว้ใช้ไปชิลแค่ค่ายดาดฟ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ชั้น1ชั้น2ชั้นไหนก็ได้นะฮะที่เราชอบทับศัพท์ว่าเรียกว่า terrace แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ออกเสียงว่า terrace แต่ต้องออกเสียงว่า terrace ให้นึกถึงหนังฝรั่งที่แบบเป็น country หน่อยๆแบบว่าเป็นชนบทหน่อยๆเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ใหญ่ๆชั้น1อาจจะยกไม้ขึ้นมาเหมือนระเบียงหน้าบ้านอ่ะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆบางครั้งจะตั้งโต๊ะอาหารแล้วก็อาจจะเอาไว้แบบจิบชาหรือว่าอาจจะรับแขกกับเป็นชานบ้านเป็นชานแบบว่าเป็นบริเวณกว้างๆหน้าบ้านอาจจะมีแบบราวจับก็ได้แล้วก็บางบ้านเนี่ยเขาก็จะตั้งโต๊ะอาจจะกินอาหารเช้าหรือไม่เอาไว้รับแขกนอกบ้าน This is my balcony balcony คือระเบียงนี่ This is my balcony ก็คือระเบียงบ้านนั่นเองก็คือระเบียงในห้องนอนที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆมันยื่นออกไปจากห้องนอนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะนี่แล้วก็มันก็จะมีแบบซี่ๆกันคนตกลงไปอ่ะ And his name is พี่บังเอิญ